สนับสนุนโดยมิสเตอร์ซอสเซจลิ้มรสชาติมีระดับสัมผัสรสนิยมเยอรมันโอเคผู้มีอะไรจะบอกกูไหมคะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเผื่อว่าพรุ่งนี้อะไรจะบอกกูไม่มีไม่เป็นไรค่ะกูรอได้หอนซะขอบคุณมากนะครับที่มาคุณจะซื้อบ้านหลังนี้จริงๆเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะครับรอนานหรือเปล่าครับไม่เลยครับเพิ่งมาถึงเหมือนกันค่ะถ้างั้นเชิญเข้าไปดูในบ้านก่อนนะครับคุณลิงครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยนะครับพอดีผมลืมของไว้ที่รถนะครับโทษทีนะครับคือถ้าผมอยากได้บ้านหลังนี้นะครับต้องทำไงบ้างครับเดี๋ยวผมไปหยิบเอกสารให้กรอกได้เลยครับรอสักครู่นะครับครับคุณถ้าคุณซื้อบ้านหลังนี้ให้ฉันเนี่ยฉันว่าคุณอย่าพึ่งเลยทำไมล่ะครับฉันก็ตอบเหมือนเดิมแหละเรื่องของดาวอ่ะฉันคิดว่าเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นงั้นผมก็ตอบเหมือนเดิมนะเพราะผมรอไม่ได้คุณรอไม่ได้แปลว่าคุณจัดการเรื่องทุกอย่างหมดแล้วเหรอครับแล้วเรื่องคุณพระเก้าอ่ะ
คุณนพก้าวเขากำลังย้ายไปอยู่ที่อังกฤษเขาอยากให้ผมเป็นนักการทูตอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพในฝันผมด้วยนะแต่ผมก็เลือกอยู่ที่นี่เพราะคุณแค่นี้พอไหมถึงผมไม่อยู่กับคุณนพก้าวผมก็ต้องมีบ้านของผมอยู่ดีและผมก็อยากให้คุณมาอยู่ด้วยนะคุณลินแค่คุณให้โอกาสผมคุณครับเอกสารพร้อมแล้วครับเซ็นได้แล้วครับโอเคครับคุณลินครับคุณครับสามารถโอนเงินจองมาได้ภายในระยะเวลา1เดือนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นน่ะผมคงต้องให้โอกาสลูกค้าท่านอื่นที่พร้อมวางมัดจำก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับขอบครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะคุณลินเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการตอบแทนว่าคุณมาเป็นเพื่อนผมได้มั้ยครับคือเมื่อไงฉันต้องไปธุระนิดหน่อยอะค่ะคุณกลับไปดูแลพ่อคุณดีกว่านะคุณนี่ปฏิเสธทันทีเลยนะจะไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นเพื่อนค่ะฉันขอตัวก่อนนะตอนนี้ผมเป็นคนติดตามมันทุกฝีก้าวเลยผมรู้หมดว่ามันมีผู้หญิงคนไหนบ้างกี่คนแล้วก็ซุกไว้ที่ไหนบ้างจัดการตามที่ฉันเคยบอกเอาไว้เลยมีอะไรนะพี่พี่อยากเห็นอะไรสนุกสนุกไหมไปกับผมเดี๋ยวนี คุณจะซื้อบ้านหลังนี้จริงๆเหรอคะมันหลังใหญ่มากเลยนะฉันว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่า10 ล้านอะ
ถ้าผมซื้อให้ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ดูหลังใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่ผมซื้อเพื่ออนาคตถ้าคุณตอบตกลงนะแต่ฉันก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าคุณจะไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนที่บ้านผมมีที่ดินอยู่แปลงนึงผมก็เลยเอามาขายเพื่อมาซื้อบ้านอีกอย่างนึงผมเห็นว่าพ่อแม่ผมเนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วกลัวเขาจะลำบากแล้วก็เผื่อผมได้แต่งงานพี่ครับเป็นไรป่ะครับมีโทรศัพท์มั้ยครับพอดีเพื่อนผมขาหักช่วยเรียกโรงพยาบาลให้ทีครับได้ครับฮัลโหลครับคือมีคนเจ็บอยู่โอ้มันความแตกพี่วัดขอโทษนะค่อยว่ากันทีหลังถ้าออกไปตอนนี้ไอ้ภูโดนรู้ตัวหลังจากนี้ก็ไม่มีโอกาสทำอะไรอีกแล้วนะคุณไปขึ้นรถฉันก็ได้นะสนับสนุนโดยมิสเตอร์ซอสเซจลิ้มรสชาติมีระดับสัมผัสรสนิยมเยอรมันฉันว่าคุณควรแจ้งความนะนี่คุณเป็นมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มีคู่กรณีเยอะอยู่เหมือนกันนะเห็นผู้บอกว่าที่บ้านขายที่ดินได้นี่คะที่ขอบคุณสายลมที่ยังพัดนานๆส่งให้ฉันไปสักขอบคุณสายลม